ไปเรื่อยโอ้อนุนันละอนุนน้ำสวยครับผมก็แต่ก่อนจะตีนเดี๋ยวตีอันนี้ก่อนเลาะไปเรื่อยๆครับที่ตกเยอะครับเดี๋ยวว่าเราก็ต้องดูว่าตามอยู่หรือเปล่าถ้ามีน้ํามีน้ําแต่ไม่มีปลาก็มีนะครับเพราะพื้นที่มันป่ามันขึ้นมาไม่ได้น้ำมันเหลืองๆไปหน่อยก็เดี๋ยวลองทักไม้สองไม้กัดเลยตัวนะครับโอ้จะบอกหัวโตอ่ะเนี่ยครับไม่ลองก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าหัวมันโตๆไปหน่อยได้อยู่นะครับไม่น่าเกลียดนะครับดีวัดเบรกอ่อนนะดีนะที่ยังติดให้อ่ะเพราะว่าวัดเบรกหวานฮึดเลยก็เป็นสภาพเป็นท้องนานะเป็นปานานะโอ้เป็นอย่างถลนเลยก็เป็นแรปเตอร์นะครับใบเคาะนะครับตัวนี้วัดดีนะไม่ต้องติดให้นะครับโอกาสที่มันจะหลุดเยอะมากครับถ้าเป็นแบบนี้มันติดฝั่งหนึ่งตะเบ็ดเข้าฝั่งหนึ่งแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งยางมันดันเข้ามาแล้วเข้าตะเบ็ดเลยเดี๋ยวว่าใช้ปัญหาติดนะครับยังโชคดีนะในความโชคร้ายในความโชคดีนะก็เดี๋ยวผมเก็บไปก่อนครับแต่มองอย่างนี้ตัวหัวมันโตจังอะเดี๋ยววัดก่อนโอเคตัดสินใจแล้วเดี๋ยวผมจะปลดหรือจะปล่อยนะมันผอมนะคือเมื่อกี้ก็ดูเหมือนผมก็ไม่เป็นไรนะคือปล่อยบ้างเอาบ้างนะครับก็สภาพมันค่อนข้างที่จะแบบยุคเนี้ยมันไม่มีอะไรกินหรือเปล่าไม่มีความอ้วนเลยเนี่ยที่ปลดก็เนี่ยครับดันลงนะครับดันลงปุ๊บได้แล้วก็มันก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะแต่มันจะไปไหนอ่ะก็จะปล่อยไหมครับเพราะว่าคือดูสภาพปลานะครับหอมนะคือสภาพหมายมันก็น่าจะมีปลาอะไรกินนะดูตรงเนี้ยมันตีบป่ะนะครับตีบหัวนะครับผมก็จะปล่อยนะครับเพราะว่ามันไม่น่าเอาด้วยหอมไปหน่อยเอาไปเดี๋ยวแม่เขาบ่นอีกเพราะว่ามีปลามันหอมนะเอามาทำไมเนี่ยมันหอมก็เนี่ยประมาณนั่นแหละก็เลยปล่อยดีกว่าโอ้โหเจ็บหนักวันนี้มันติดฝั่งนี้นะอีกฝั่งหนึ่งมันก็เลยปิ้นเข้ายางนะครับก็เป็นแรปเตอร์นะผมแป๊บนึงผมจะคลายเหยื่อเป็นใบเคาะนะครับเดี๋ยวใบเคาะนะครับตกประมาณมากตกกันเยอะนะครับก็มากันหลายคนนะครับนั่นเองนะครับก็โอเคผมหาปีตามท้องนาครับในเรื่องนะครับก็ฝากด้วยครับผมกับปลาช่อนนาครับแรปเตอร์ครับผมใบเคาะก็มีเสียงเรียกปลานะลองดูนะครับไม่ผิดหวังครับผมจอยครับผมโอเคครับก็สวัสดีครับผมก็เดี๋ยวมาดูนะครับสภาพใหม่ครับแห้งๆครับน้ำร้อยเดียวคอนแวนแล้ว
ร้อยไซส์สวยนะครับหยอดนะครับสายหยอดปลามันน่าจะขึ้นมาจากร่องน้ำนะมันมีร่องน้ำอยู่นี่ครับแรปเตอร์ครับถ้ามันกัดไม่โดนเราก็หยุดเหยื่อนิดนึงครับหยุดเหยื่อช่วยนะเพราะว่าคือน้ำไม่น้อยแบบนี้คือถ้าเราไม่หยุดเหยื่อปลามกัดไม่ทันนะหยุดเหยื่อแล้วก็เขย่านิดหน่อยนะถ้ามันกัดซ้ำมันก็กัดซ้ำแล้วเนี่ยแรปเตอร์ครับเหยื่อตัวน้อยครับผมกับปลาช่อนตั้งนานครับไม่ทำไม่คาดผิดหวังอยู่แล้วก็ซื้อไปก็เนี่ยครับหมดคำเดียวว่าวัดตาติดง่ายนะครับใบเคาะครับผมมือได้ทุกหมายเหมือนกันขอทำติดหญ้าเราก็เขย่าช่วยนะครับให้พวกเศษพวกเศษหญ้ามันหลุดนะครับก็ใช้ได้ครับกับหมายท้องนาแรปเปอร์ของมันต้องมีครับผม